ช่วงของ Business World นะคะเดี๋ยวคุณอีกจะพาไปส่องนะคะ5ชาติที่ตัดสินใจเปิดประเทศภายใต้โมเดลในเมื่อโควิดมันไม่ยอมไปจากเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรเราก็จะอยู่กับโควิดด้วยนะคะไปติดตามในช่วงของ Business World กับคุณอีกเลยค่ะขอบคุณคุณรัฐนะครับในช่วง Business World จะพาคุณชมไปติดตาม5ประเทศนะครับที่ตอนนี้มีแนวทางในการเปิดประเทศที่มีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นประเทศที่ล้วนแล้วแต่อ้างอิงนะครับหรือว่ามีรายได้ไปพึ่งพิงกับเรื่องของการท่องเที่ยวเยอะมากจะไม่แปลกใจว่าทำไมตอนนี้ถึงเริ่มมีการพูดถึงว่าจะเปิดประเทศอะไรอย่างไรมาดูกันครับอันนี้เป็นข้อมูลอ้างอิงจาก CNN นะครับ5ชาติมีประเทศอะไรบ้างประเทศแรกเดนมาร์กครับ2คือสิงคโปร์3คือแอฟริกาใต้4ชิลีแล้วก็5คือประเทศไทยของเรานี่แหละครับอย่างที่เราทราบดีประเทศไทยก็มีการนำร่องเรื่องของภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปแล้วแล้วก็จะทยอยนะครับในการเปิดแต่ละจังหวัดนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็มีอีกหลายประเทศที่มีความน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับเหตุผลของการเปิดถ้าไปดูเหตุผลในภาพใหญ่ๆเนี่ยนะครับก็คงจะคล้ายๆกันในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่มันเจอผลกระทบจากโควิด19และการท่องเที่ยวนะฮะในหลายประเทศเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่เยอะพอสมควรกับรายได้ของประชากรนะเพราะฉะนั้นพอมันมีโควิด19เข้ามารายได้มันหายไปหมดผู้คนก็ได้รับผลกระทบกันไปนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทำอย่างไรแต่ละประเทศจะต้องทยอยการเปิดประเทศเนี่ยโมเดลอาจจะไม่เหมือนกันบางประเทศก็บอกว่าเขามีการฉีดวัคซีนไปเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเขามีความพร้อมแล้วเอามาดูว่าเป็นประเทศไหนบ้าง นะครับก็ถือว่าเป็น3ประเทศนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับคือชิลีสิงคโปร์แล้วก็เดนมาร์กชิลีมีการฉีดวัคซีนไปครอบคลุม87%สิงคโปร์นะครับ81%เดนมาร์ก74%อันนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะอย่างโมเดลของเดนมาร์กเนี่ยนะครับทางด้านของท่านรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขของเดนมาร์กในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่าเดนมาร์กเนี่ยยกเลิกทุกมาตรการอะไรที่มันเป็นการคุมเข้มสำหรับตัวโควิด-19 เลยนะครับเขาอยากให้ประชาชนออกมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะไปพบปะผู้คนไปทานอาหารไปท่องเที่ยวอะไรต่างๆขอให้ทำเต็มที่เถอะนะครับเพราะว่าเขามีการฉีดวัคซีนเยอะแล้วและตามทฤษฎีนะครับตามสาธารณสุขนะครับก็ถือว่าเกิดภูมิคุ้มกันหมู่แล้วก็ถือว่าเป็นประเทศในยุโรปที่ฉีดได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นประเทศแรกที่มีการยกเลิกดังกล่าวไปและที่สำคัญเขาไปดูเรื่องของอัตราการแพร่เชื้อด้วยนะครับถ้าเป็นศัพท์ทางเทคนิคคือ R0 เนี่ยอยู่ที่ 0.7นั่นหมายความว่า1คนจะแพร่คนถัดไปเนี่ยนะครับจำนวนได้แค่ 0.7 คนเท่านั้นเองงั้นเขาบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นอินดัชนีชี้วัดเหมือนกันที่เขาเอาไว้ดูว่าถ้าสมมติตัวเลขมันเริ่มขยับขึ้นมาแล้วอาจจะต้องมีการกลับมาใช้มาตรการคุมเข้มก็ได้อันนี้คือทางฝั่งของเดนมาร์กเขาใช้คำพูดที่บอกว่าทางด้านของโควิด19นับจากนี้ไปเนี่ยมันไม่ใช่อาการป่วยที่สร้างผลกระทบร้ายแรงต่อสังคมเดนมาร์กอีกต่อไปแล้วโอ้โหเนี่ยผมว่าอีกหลายประเทศก็อยากจะพูดแบบนี้บ้างจังนะครับนั่นคือทางฝั่งของเดนมาร์กสิงคโปร์เนี่ยก็เป็นประเทศแรกๆซะด้วยซ้ำนะครับที่มีการฉีดวัคซีนค่อนข้างจะเร็วแล้วก็ครอบคลุมจำนวนประชากรแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าจำนวนประชากรของเขาไม่ได้เยอะอะไรมากมายด้วยอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแล้วที่สำคัญคือทางฝั่งของท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เขาก็พูดชัดเจนว่าไอ้เจ้าโควิด-19 มันไม่หายไปหรอกมันก็จะอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละนะฮะแล้วมันก็จะกลายเป็นไข้หวัดนะครับที่เหมือนกับไข้หวัดใหญ่ที่ประจำท้องถิ่นนะครับงั้นจะทำอย่างไรถึงจะต้องอยู่ร่วมกับมันได้เขาบอกเขาไม่นับในเรื่องของจำนวนของผู้ติดเชื้อแล้วนะครับเขาไปดูจำนวนของคนที่ไปแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลและถ้าเยอะเนี่ยเดี๋ยวว่ากันแต่ตัวเลขจะเป็นทางการนะครับที่ประกาศออกมาจำนวนของผู้ติดเชื้อตอนนี้เร่งตัวขึ้นมาเกิน 1,000 คนต่อสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่2แล้วก็ต้องรอดูว่าทางฝั่งของรัฐบาลสิงคโปร์จะมีมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมหรือไม่นะครับเพราะคีย์หลักที่สำคัญนะครับคือ1การกระจายวัคซีน2ความเชื่อมั่นถ้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับทางด้านของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวได้การเปิดประเทศทำได้แน่นอนครับนี่คือทั้งหมดสำหรับ Business World ครับขอบคุณนะคะคุณอีกเพราะดูแล้วเนี่ยโควิดไม่ไปจากเราหรอกเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ให้เป็นหมายถึงอยู่ให้เป็นในการอยู่กับโควิดนะคะอยู่กันไปเรื่อยแบบนี้แล้วถ้าอยู่กันได้นะคะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อแต่คุมสถานการณ์ได้แล้วก็ไม่มีผู้ป่วยที่อาการหนักก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละใช่ครับรอลุ้นกันนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมรายการ Business Spot นะคะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์นะคะในทุกๆช่องทางออนไลน์นะคะของ TNN ช่อง6ค่ะเพื่อที่คุณผู้ชมนะคะจะไม่พลาดในการรับชมรายการสดๆแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมีอีกมากมายทีเดียวอย่าลืมนะคะฝากด้วยค่ะ